มันเหลืองไปปะนิดนึงโบพี่พยายามปรับให้เท่าโบแต่ว่าเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออกำลังดีกำลังดีอันนี้คือเท่าอะไรดีสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมณเดชน์คุกิมิยะครับรับบทเป็นเขียวครับผมสวัสดีค่ะโบเมลดาค่ะรับบทเป็นชมพู่ค่ะให้โบพูดก่อนไหมเพราะว่าพี่แบร์ได้ของโบอ่ะโบคิดว่าพี่แบร์ก็คงเป็นแบบเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นตามโซเชียลต่างๆว่าเฮ้ยเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยเขาดูเป็นธรรมชาติดีเขาก็คง อยู่กับเพื่อนๆคงเป็นธรรมชาติแหละอะไรเงี้ยคงแบบชิลแหละพูดดีไหมดีๆสำหรับโบนะครับต้องบอกว่าไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนก็เลยแบบจะมีระยะกันนิดนึงแต่ว่าพอได้ทำงานเข้าไปด้วยกันโบเป็นคนที่จริงๆแล้วจะบอกว่าเหมือนความรู้สึกเหมือนเพื่อนผู้ชายมีความห้าวๆมีความแบบมีความสบายๆมีความเป็นกันเองค่อนข้างสูงมากๆก็ได้เป็นคนกวนโอ้ยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรียกได้ว่าเป็นสีสันของกองถ่ายอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่พูดดีมากเลยพี่แบร์เดี๋ยวหนูเอาทุเรียนไปฝากเอามาตีหัวให้เหรอไอ้โบหลุดไปแล้วโบค่ะโบค่ะแล้วก็ได้เข้าฉากกับพี่ณเดชน์คุกิมิยะด้วยค่ะบางทีแบบจังหวะพี่เขามองตามาอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยลืมบทเขินเหรอเอาไม่ได้เขินครับจำบทไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบโอกาสได้เห็นหน้าณเดชน์คุกิมิยะใกล้ขนาดนั้นในโอ้โหดูใกล้ใกล้ไปหรอผมเองนี่แหละครับพี่แบร์เลยโดนนะคะล่าสุดแต่เอาเท้าโบไปแอบแล้วโบก็ไม่ได้กลับบ้านสักทีหายังไงก็หาไม่เจอสรุปคือเขาเอาไปแอบไว้บนหลังคาแล้วหลังคาใครมันจะไปเงยมองหาว่าใครเอาไปแอบไว้ข้างบนเพราะคือรองเท้าอ่ะหนูว่าอ๋อเป็นคนแบบนี้นี่เองโบก็เอาคืนด้วยการเอากางเกงไหนพี่แบร์ไปแอบไว้ในตู้เย็นคือผมมันเป็นคนที่ขี้ร้อนใช่ป่ะแล้วผมก็จะต้องมีกางเกงในอะไรเงี้ยไว้หลายตัวมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะก็เอาตัวหนึ่งไปตากไว้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนใส่ใหม่อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะฮะคุณทุกคนเข้าใจด้วยปรากฏว่ามันหายไปอะไรเงี้ยก็โดนนางเอาคืนน่าจะเป็นโบจริงเหรอคือจริงๆอ่ะโบน่าจะเป็นคนกินเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่านางต้องรักษาหุ่นสมมติก็จะแอบแม่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่เออคือผมจริงๆผมก็กินเยอะเหมือนกันเราถ่ายในเมืองกันทั้งนั้นเลยอำเภอเมืองอ่ะฮะนครขอนายกโบฉากน้ำตกอ๋อเหมือนกันแหละฉากน้ำตกแหละเหนื่อยจริงวันนั้นเหนื่อยจริงใช่หนูว่าถึงก็ต้องถามพี่แบร์ว่าแบบพี่แบร์เหนื่อยไหมกลับมาบ้านพี่แบร์เป็นยังไงหนูรู้สึกว่าหนูแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากนั่งเออใช่ว่าเราใช้เวลา3วันอะแบบเดินบนน้ำลงน้ำใต้น้ำกระโดดน้ำอะไรเงี้ยกลับมาบ้านแล้วนอนอยู่บนเก้าอี้เฉยๆอะไม่ทำอะไรอะคือไม่อยากทำอะไรจริงๆเลยนอนเฉยๆนั่งแบบนิ่งๆอะไรอย่างนั้นตู้โรตีดามในแล้วก้นก็ใช่แล้วก็เพราะว่าเป็นซีนที่โบเจ็บมากๆด้วยทุกค่ะคือเอาผักกระแยงไปทำเป็นหน่อไม้มันคือแกงน่าใช่อันนั้นก็เรียกว่าซุปนะมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบเครื่องเทศแขกๆอ่ะไม่รู้นะในความรู้สึกหนูแล้วมันดูกลมกล่อมดีค่ะจริงๆแล้วผักกระแยงเอาไปยำเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจแต่ว่าไม่เคยกินอันนี้พูดได้เฉยโอเคตอบคำถามดีกว่า ผมว่ากินใส่เนี่ยแกงหน่อไม้เนี่ยมันกลมกล่อมสุดแหละพี่ไปฝากก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องฝากด้วยนะครับแล้วข้อมูลหน่อผักกระแยงทั้งสองสามสุขภาพชีพเพิ่นนี่สองถุงยี่สิบเป็นต้นไปมันขมุนซื้อม้วนอบอุ่นฮะมีแห้งมีแห้งโอ้ย
ังไงก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเวลา 20:20 นนะคะทางช่อง3คน33ค่ะหมดรักน้องพะกระแยงครับ